รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันนี้อาจารย์มาทำอะไรที่ตลาดอันนี้ตลาดใกล้บ้าน7วันมา7ครั้งบางทีมาเกิน7ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะไม่มีของที่แพงมากเกินไปแต่กับข้าวที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันในทุกครัวเรือนสามารถหาซื้อที่นี่ได้อันนี้อะไรทอดอันนี้อะไรอ่ะเห็ดเข็มทองทอดนี่ล่ะลองชิมชิ้นหนึ่งได้ป่ะได้ไหนคีบมาชิ้นเล็กๆชื่อร้านอะไรอ่ะเกียงไก่ครับเกียงไก่เกียงไก่ครับฮะเก๋ไก่ร้านเก๋ไก่กรอบมากยังกะเคี้ยวหลังคามุงกระเบื้องกรอบเหลือเกินพูดดังเดี๋ยวโดนแม่ค้าโอ้โหเอาสามชั้นเอาสามชั้นมาครึ่งเอา1กิโลหั่นแบบวันนั้นอ่ะโอเคลองชั่งสิเนี่ยได้กิโลมั้ยปกติอาจารย์ซื้อหมูร้านนี้เหรอซื้อหมูร้านนี้ขายถูกกว่าร้านอื่นมั้ยขายถูกกว่าร้านอื่นมั้ยฉันไม่เคยซื้อร้านอื่นไงฉันก็เลยไม่รู้จะตอบได้ยังไงร้านอื่นอาจจะถูกกว่าก็ได้แค่โง่ซื้อร้านนี้อยู่ตั้งนานอาจารย์ขอบพระคุณเลยมากแต่ถ้าอยากจะได้หมูไส้ไหนชิ้นไหนตัดแบบไหนเขาบริการหมดเลยอันนี้จะต้องยอมรับว่าเขาน่ารักค่ะทั้งหมดกี่บาทคะ374บาทค่ะอาจารย์พูดตามนี่เดียวทำไมต้อง374คืออะไรอ่ะยุคนี้ยุคใหม่แล้วค่ะเหรอใช่ค่ะต้องไม่ตาย500ใช้แป๊บเดียวเมื่อไหร่เราจะได้กินหมูถูกอีกอ่ะราคาขึ้นแล้วก็ไม่เคยลงเลยหมูนะคะไม่ใช่บันไดเลื่อนก็ได้ขึ้นขึ้นลงลงอาจารย์ขอบคุณมากนะคะข้าวเหนียวยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยกว่าเดิมค่ะอร่อยกว่าเดิมอุ๊ยตายนี่จัดสวยจังเลยตายน่ากินจังเลยมีข้าวเหนียวสวยงามมากเลยเธอไม่เคยคิดจะทำหน้าอย่างอื่นให้คนเขากินหรอทำหน้าอะไรดีอะคะนั่นน่ะสิถ้าฉันวันนี้ฉันทำข้าวเหนียวหน้ามะม่วงแบบเวอร์ชั่นใหม่ให้เธอสนใจป่ะสนใจค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูโครเกตมันม่วงมาฝากค่ะวิธีทำใส่ซุปข้นสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าจากนั้นนำไปแช่แข็งเตรียมไว้ใส่มันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันนำซุปเห็ดออกจากพิมพ์จากนั้นห่อด้วยมันม่วงที่เตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นจุ่มลงในไข่ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันม่วงที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเมี่ยงไข่ดองมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสใส่พริกขี้หนูสวนลงในโถปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลือง
กระเทียมจีนใบสะระแหน่ผักชีซอยเกลือหิมาลายันน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเสาวรสสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้สำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสวิธีทำเมี่ยงไข่ดองใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาคีโตใส่น้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทใส่ส่วนผสมน้ำดองลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยใส่งาขาวคั่วใส่น้ำมันงาจากนั้นใส่ไข่แดงปิดฝานำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซ็ตตัวจัดไข่ดองใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดสาหร่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีลุสเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมันละมันละยังมีเปล่าเนี่ยตายเดี๋ยวหมดนะโอ้นี่ไงมันละเก่าหลายวันแล้วนะนี่น้ำก็ยังโอเคเอาไปแกงพอได้น่ะอันนี้กระเจี๊ยบไอ้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจ้ากระเจี๊ยบตายแล้วเรียกผิดขอโทษนะคะตายไปเรียกกระอาชะอม1กรัมอันนี้2อ่ะเท่าไหร่คะ104บาทเอา100เดียวครับเอา100เดียวนะคะได้ลดอีกเนี่ยมาร้านนี้ซื้อเขาเหอะเพราะเขาลดให้ฉันบ่อยๆนี่ประเดี๋ยวฉันจะทำขนมแจกมาชิมของฉันนะขอบคุณครับมานะเดี๋ยวมานะฉันจะตั้งแถวๆนี้ไปดูข้าวเหนียวก่อนไปเดินไปดูข้าวเหนียวสวัสดีค่ะคุณน้องข้าวเหนียวยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยกว่าเดิมค่ะอร่อยกว่าเดิมอุ๊ยตายนี่จัดสวยจังเลยตายน่ากินจังเลยมีข้าวเหนียวสวยงามมากเลยอย่างนี้โลเท่าไหร่อ่ะร้อยเดียวค่ะจ้ะร้อยหนึ่งได้กี่ลูกอย่างนี้ก็2 ลูกเกือบโลแล้วก็อันนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวแล้วเธอก็มีสังขยาสังขยาหน้าปลาแห้งค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนจ้ะเธอไม่เคยคิดจะทำหน้าอย่างอื่นให้คนเขากินหรอทำหน้าอะไรดีอะค่ะนั่นน่ะสิถ้าฉันวันนี้ฉันทำข้าวเหนียวหน้ามะม่วงแบบเวอร์ชันใหม่ให้เธอสนใจปะสนใจค่ะแต่เธอต้องออกค่าข้าวเหนียวนะแล้วฉันยอมซื้อมะม่วงให้เธอเอาเปล่าได้ค่ะแล้วเธอไปชิมของฉันนะโอเคค่ะนี่ฉันได้ข้าวเหนียวแล้วนะแล้วเดี๋ยวฉันซื้อมะม่วงไปเดี๋ยวฉันจะให้เขาดูว่าฉันมีวิธีการกินข้าวเหนียวกับมะม่วงเวอร์ชันใหม่ร้านนั้นน่ะเขาขายข้าวเหนียวมูนทีนี้เขาก็กินกับมะม่วงธรรมดาฉันว่ามันธรรมดาฉันจะแนะนำวิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบเวอร์ชันใหม่ฉันใส่กะทิลงไปนี่มะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกพันอะไรก็ได้เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยใส่หมูได้ไหมคะอาจารย์ใส่หมูไม่ได้ชาวบ้านแล้วหรอขนมหวานเนี่ยขายหมูก็จะมาใส่หมูของฉันคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาก็แทบจะเหมือนกันหมดนะคุณผู้ชมครับดื่มกาแฟหรือไม่ก็ต้องดื่มชาคุณผู้ชมจริงไหมไปนั่งประชุมก็ดื่มชาดื่มกาแฟตกตอนบ่ายอุ้ยก็ดื่มชาดื่มกาแฟบางคนนะคุณผู้ชมดื่มชาดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันอุ้ยเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับมีคราบเหลืองๆติดอยู่ตามซอกฟันบางคนฟันเหลืองหมดเลยนะยิ้มออกมาทีนึงตายตกใจนึกว่าซี่ของฝักข้าวโพดตกใจกันหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรกันละครับว่าเราจะมีวิธีขจัดฟันเหลืองหรือคราบต่างๆบนฟันได้อย่างไรสวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับ
คุณกอล์ฟอาจารย์ต้องถามแล้วแหละฟันของเราที่เกิดมาขาวๆมันกลายเป็นฟันเหลืองได้เกิดจากพฤติกรรมในการกินเป็นไปได้หรือมันจะติดที่ฟันด้วยหรอเป็นไปได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนที่อาจารย์บอกคือทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาดื่มชากาแฟโดยชากาแฟนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเขามีลิปินกรดซึ่งพอเมื่อเราทานกรดเข้าไปเนี่ยมันก็คือจะกัดผิวฟันของเรานะพอนานวันเข้านานวันเข้านะครับผิวฟันตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้มีฟันเนี่ยที่สีเหลืองมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นนะใครที่ว่ากังวลเนี่ยอยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีผมแนะนำเลยก็คือคุณเนี่ยควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรผมยกตัวอย่างเช่นข่อยใบข่อยเนี่ยคือเราได้ยินตั้งแต่เด็กๆอ่ะสมัยก่อนคุณยายเอามาสีฟันซึ่งข่อยนะมีสารเทนินตรงนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดนะครับการสะสมของแบคทีเรียของฟันแล้วก็ทำให้ฟันของเราเนี่ยสีขาวสะอาดยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใบฝรั่งกันพูและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพราะฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่ได้รับการยอมรับเป็นสารที่สามารถช่วยเรื่องการลดฟันผุได้ตรงนี้นะครับในยาสีฟันเฟสมินเนี่ยเรามีการพัฒนานะเราผ่านกระบวนการสกัดนะครับซึ่งทำให้ได้สารสำคัญที่สามารถดูแลช่องปากได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโอ้ยคุณผู้ชมครับชัดเจนเลยต่อไปนี้จะเลือกใช้ยาสีฟันครั้งต่อไปคุณผู้ชมคงต้องเลือกแล้วล่ะว่าเป็นยาสีฟันที่มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการดูแลรักษาความสะอาดของปากและฟันและที่สำคัญต้องมีฟลูออไรด์ด้วยสำหรับเคลือบฟันและถนอมฟันของเราให้อยู่ได้ในระยะยาวนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์1หลอด120กรัมสีได้กี่ครั้งคุณผู้ชมคงไม่เชื่อสีได้ไม่ต่ำกว่า500ครั้งนะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่นิดเดียวสามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ด้วยความเข้มข้นครับวันนี้พิเศษครับปกติหลอดละ350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มาเลยครับสามารถโทรมาทันใน50สายแรกพิเศษจริงๆไม่เคยให้ใครที่ไหนมาก่อนเลยนะครับซื้อยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมทั้งหมดเป็น6หลอดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับปกติราคา 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชม6หลอด990บาทเท่านั้นนะครับโทร02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันขอบพระคุณมากครับและคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนครับสวัสดีรออยู่ครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มที่จังหวัดแพร่กับร้านนวลคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านนวลคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะครับสวัสดีครับคุณเขตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตแนะนำร้านตัวเองหน่อยร้านอยู่ไหนอย่างไรขายอะไรเชิญเลยโอเคครับร้านนะครับชื่อนวลคาเฟ่นะครับ Home and Garden อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับจะอยู่รอบนอกตัวเมืองนิดนึงประมาณ 5-10 นาทีครับแล้วก็ร้านจะขายเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่ครับแล้วอย่างตอนนี้เพิ่มไลน์อาหารเข้ามาบางเมนูที่เราถนัดออกมาขายครับประมาณนี้ครับเปิดร้านนานหรือยังอ่ะน้องเขตมิถุนายนจะครบ2ปีแล้วครับก็เปิดได้แล้วอะไรที่ขายดีเห็นบอกว่ามี2เมนูเป็นสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนนะครับแล้วก็ข้าวผัดปูครับอาจารย์หมอปรมัตถ์2จานนี้เป็นจานโปรดอาจารย์หมอไหมสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนแล้วก็ข้าวผัดปูครับผมก็เป็นอาหารที่ทานได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ในเมนูเนี่ยที่ส่งมาให้ดูเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับของการใส่พวกเครื่องปรุงนะครับที่มีลักษณะของโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับว่าเราจะมีการลดยังไงครับที่จะทำให้โซเดียมต่ำครับเพราะผมก็ไม่ค่อยสัมผัสในแง่นี้สปาเกตตี้พริกแห้งทีนี้ตัวนี้แป้งเยอะคาร์โบเยอะแต่อาจารย์ห่วงซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม2ตัวเนี้ยออกมาคือเค็มถ้าปรับตามที่เราส่งสูตรไปให้น้องเขตดูเนี่ยมันจะเหลือลดลงไปถึง 35% แต่ถ้าเกิดกลัวลูกค้าบอกโอ๊ยไม่เหมือนเก่าทำไมมันไม่จัดจ้านน้องเขตไปซื้อซีอิ๊วขาวแล้วซอสหอยนางรมสูตรโลโซเดียมมันจะทำให้เธอเค็มเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าลดลงแต่อาจารย์เป็นกังวลตรงเนยแข็ง
ชีสเนี่ยปาเมซานชีสเค็มน่ากลัวหนึ่งที่น้องเขตใส่3ช้อนโต๊ะลดเหลือ2ก็ไม่รู้ว่าลูกจะบ่นมาเฮ้ยทำไมใส่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็กลัวว่าน้องเขตจะเสียลูกค้าไปหรือเปล่าส่วนข้าวผัดปูเหมือนเดิมเลยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมถ้าเป็นโลโซเดียมได้อ่ะน้องยังไงได้ครับเดี๋ยวจะลองปรับสูตรตามอาจารย์บอกอาจารย์หมอมีความเห็นแนะนำอะไรน้องเขตบ้างต้องขอบคุณก่อนนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเพื่อสุขภาพคนไทยเนาะครับผมแล้วก็วิธีการก็ลองปรับสูตรดูก่อนนะครับแล้วก็การเลือกโลโซเดียมซอสเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเลือกได้ให้เลือกเป็นพวกแบบโลซอสก็ได้ครับได้ก่อนที่จะเข้าไปดูน้องเขตทำกับข้าวพิจารณาเมนูที่น้องเขตปรุงเชิญชวนเลยเราจะได้ออกทีวีไปทั้งประเทศก็อยากฝากร้านนวลคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์แบบโฮมมี่คือผมเอาบ้านเก่าเมื่อก่อนมารีโนเวทเป็นคาเฟ่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเวลามาเหมือนแบบเราได้กลับบ้านจริงๆอ่ะครับครับขายดีขายดีขอบคุณครับคุณกุศลนะคะที่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของลูกค้าจะทำให้น้องเขตขายดีขายดีตลอดไปค่ะขอบคุณครับคุณหมอเราโอเคนะกับน้องเขตนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณครับเมนูสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1563มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1003มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36%เมนูข้าวผัดปูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1415มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่941มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 33% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวลุสร้านนั้นน่ะเขาขายข้าวเหนียวมูนทีนี้เขาก็กินกับมะม่วงธรรมดาฉันว่ามันธรรมดาฉันจะแนะนำวิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวคุณดูนะฉันใส่กะทิลงไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ฉันใส่น้ำตาลนิดเดียวไม่เยอะน้ำนิดเดียวแล้วก็เกลือป่นหน่อยนึงแค่นี้นี่มะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกพันอะไรก็ได้เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วฉันเป็นคนชอบนะคะนี่งาขาวคั่วฉันใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนแต่นี่อาจารย์ใส่แป้งลงไปหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่หมูได้ไหมคะอาจารย์ใส่หมูไม่ได้ชาวบ้านแล้วหรอขนมหวานเนี่ยขายหมูก็จะมาใส่หมูของฉันคุณป้าคะลองชิมเป็นเกียรติให้สักชุดได้ไหมคะค่ะคุณพยาบาลค่ะเชิญนะคะคุณน้องค่ะลูกอันนี้ได้ค่ะลูกทางนี้นะคะเชิญอ๋อเชิญค่ะสวัสดีอาจารย์แหมนี่คุณเห็นไหมตลาดเนี้ยคึกคักจังเลยอ่ะคึกคักมากเลยเพราะอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าฉันต้องมาทำของแจกเขาให้คึกคักมีกิจกรรมใช่นี่อาเชิญค่ะขอช้อนให้ท่านผู้บริหารตลาดชิมหน่อยชิมเลยอ่ะชิมเลยชิมเลยมาถึงก็ชิมเลยตลาดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ห้าหกปีแล้วจ้ะห้าหกปีแล้วเห็นไหมคะเออเร็วนะห้าหกปีนี่นี่สูตรอะไรอาจารย์นั่นแหละลองกินซิอร่อยไหมเลยใช่ไหมอร่อยฮะไม่ใช่แกล้งพูดนะใช่ได้นะนี่ไม่ใช่ใช้ได้นะดีมากเลยนะอร่อยเลยใช่ไหม
อาจารย์มีสูตรหรือว่ามีแฟรนไชส์อะไรเปล่าเนี่ยไม่มีนี่ถ้าทำซื้อของเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ที่ตลาดนี้เลยจริงอาเชิญชวนให้มาที่นี่หน่อยเสรี2อ้าวตลาดนี้เป็นตลาดชุมชนจ้ะเป็นตลาดที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาจับจ่ายซื้อของมารับประทานอาหารได้ครับแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยเราต้องตักใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นความสะอาดนี่จึงต้องมาก่อนระดับหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนได้มาบริโภคนะได้มาซื้ออาหารแม้กระทั่งอาหารสดก็ยังมีแล้วเราอยากให้เป็นตลาดตัวอย่างอยากให้ตลาดทุกตลาดในประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยอันนี้จะต้องมาอันดับหนึ่งและสิ่งสำคัญก็คือทำให้คนมีงานทำความเป็นอยู่จะดีขึ้นใช่และสังคมก็ดีขึ้นดีขึ้นและที่สำคัญช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิดจะยังไม่ได้ห่างไปจากพวกเรามาตรการของตลาดก็ยังคงมีเหมือนเดิมมีสแกนเสร็จแล้วก็ยังมีแอลกอฮอล์ให้แล้วทุกคนก็สามารถที่จะใส่ถุงมือหยิบโน่นหยิบนี่แล้วก็เดินทั้งตลาดต้องใส่มาสอันนี้ไม่เป็นไรคุณชิมอยู่ฉันใส่คนเดียวเราต้องใส่เลยใช่ไหมเราต้องป้องกันอย่างเข้มข้นใช่ถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพคนอื่นดูแลรักษาสุขภาพก็ไม่มีทางเป็นโรคไข้เจ็บนะใช่และที่สำคัญอยากเดินกระทบไหลครอบครัวชื่อดำที่มีชื่อว่าน้องยิ่งก็มาตลาดเสรี2มาบ่อยมากมากตาให้ดูสินี่ซื้อของได้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมเป็นสวอย่านั่งอยู่กับบ้านว่างๆไม่มีอะไรก็มาตลาดบ้างซื้อนี่เห็นไหมมีเงินจะเก็บเงินไว้ทำไมอายุเยอะแล้วใช้เงินเพื่อความสุขและอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าสวรสจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับและจะได้รู้ว่าสูงวัยอย่างมีรสนิยมชีวิตต้องทำตัวแบบไหนโอเคบ๊ายบายโอ้ดีนะใช้สแกนนะไม่ต้องจับเงินโอ้แสดงว่ามีหลายธนาคารเนี่ย 3-4 เครื่องตายเดี๋ยวเขาก็สแกนเอาเงินไปหมดธนาคารเธอหรอกมีแค่นี้ค่ะอ๋อเหรอสวัสดีค่ะ